สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความแก่งกาจที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะลึงในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับพบกับพวกเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีค่ะพี่คำสันนันทจีสวัสดีครับน้องกายเวลาเสาเรือนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงที่จะมาสร้างความพลันกับคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะและต้องขอย้ำขอบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไปพบเห็นคนเก่งกาจมากความสามารถนะครับเอาชนิดที่ดูปุ๊บแล้วต้องอึ้งต้องทึ่งต้องตื่นตะลึงแล้วก็แนะนำเข้ามาที่โมเดลลิ่งของเราเลยครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับโทรมาหรือจะเข้าไปให้ข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ www.facebook.com/grabbytv7 ถ้าเรื่องที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำรับไปเลยโบนัสเลิฟๆมูลค่า 3,000 บาทแนะนำเข้ามาเยอะๆนะครับถือว่าเมตตาทางรายการของเรานะครับจะได้รับชมรายการของเราอย่างหาหรือหันกว่ามันกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าครับสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่าแสดงความคิดเห็นหรืออยากให้มีเรื่องราวอะไรนะคะส่ง SMS มาได้ที่เบอร์เดิมค่ะที่เบอร์4777111ข้อความละ6บาทรับรองได้เลยครับป๊อปเปียครับคืนนี้นะข้อความต้องเพียบเยอะแยะมากมายแน่นอนครับเพราะอะไรอะคะเพราะมันน่าเบื่อไงครับเฮ้ย ไม่ใช่ครับเพราะมันสนุกครับอุ้ยรายการเราคืนนี้สนุกมากๆครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับต้อง SMS เข้ามาชื่นชมนะครับหรือไม่ก็ถามนะว่ากระบี่มือหนึ่งคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนเขาทำได้ยังไงอะไรแบบนี้ไงแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้ภาพวาด3มิติสะท้อนทุกอารมณ์จากศิลปินระดับมือหนึ่งทำแป้งโรตีสายไหมเร็วปานเครื่องจักรโดยแม่ค้ามือหนึ่งแห่งคลองเตยข้าวบอยและม้าอารมณ์ดีกับโชว์ท่องท่าลีลากวนโอ้โหเป็นยังไงน่าดูน่าชมทั้ง3เรื่องเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปพบกับความสามารถของมือหนึ่งจากทางรายการของเราเนี่ยช่วงนี้เราไปชมความสามารถของมือหนึ่งจากโลกออนไลน์กันก่อนดีกว่าครับคลิปของเราวันนี้นะคะต้องถูกใจพี่คมสันและคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะทำไมฮะขอบอกว่าบุคคลในคลิปนั้นนะคะเป็นผู้หญิงค่ะและสวยด้วย ยังไม่พอนะคะตัวยังอ่อนอีกต่างหากค่ะไม่ได้แล้วเมียทนไม่ได้ดูเลยดีกว่าดูเลยดีกว่าอยากดูไปดูกันเลยค่ะช่วงคลิปชวนอึ้งโอ้โหขายาวอ่ะผมทองอ่ะโอ้ยช็อตช้อยอรชอนถ้าขึ้นเวทียังไม่ธรรมดาเลยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวยังกับมีบรรพับเลยนะฮะวอปั๊บหล่นปุ๊บนี้เลยนะครับโอ้โหมาดูนะฮะเอาขาสอดเข้าไปโอ้ยังนี่โอ้โหไขว่ห้างนะไขว่ห้างในท่างอตัวนะแล้วยกขายข้างขึ้นมาโอ้โหเขาถอดรองเท้าแล้วถอดรองเท้าถอดรองเท้าไว้ละนี่แต่ยังไม่จบนะผู้ชมครับลูกโป่งอะคะอ่าเขาทำอะไรมีความสามารถอันนี้นะครับผมว่าโอ้โหเธอจะใช้บรรพับหลังบีบลูกโป่งฮะโอ้โหในเวลา1นาทีนะครับเรามาดูว่าแม่สาวคนนี้เนี่ยเธอจะทำลูกโป่งแตกได้กี่ลูกนะฮะโอ้โหไม่แตกมันเหนียวเหนียวโอ้โหสีไม่ได้ฮะโอ้สรุปหมดเวลาไปแล้ว7ลูกนะฮะลูกที่8ไม่ได้นะครับโอ้นะคุณผู้ชมนะว่าเธอจะตัวอ่อนในขนาดนี้นะครับนี่ดูไปนะอย่างที่บอกนะตรงบริเวณเอวนะหักลงมาเนี่ยไม่มีกระดูกอยู่ในนั้นเลยอ่ะเหลือเชื่องจริงเลยนะ
แต่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบคนตัวอ่อนนะครับหรือคุณผู้ชมเองเนี่ยที่ทำตัวอ่อนได้ขนาดนี้นะครับรีบแนะนำตัวมาทางรายการของเราเลยฮะหรือว่าจะไม่ใช่คนตัวอ่อนก็ได้ค่ะแต่ขอแค่มีความสามารถด้านไหนก็ตามนะคะแนะนำหรือว่าถ่ายคลิปมาไม่ว่าความสามารถด้านไหนเราไม่จำกัดค่ะขออย่างเดียวต้องเป็นคลิปที่ดูแล้วจะต้องอึ้งจริงๆแล้วคนไทยมีฝีมือนะครับคนไทยมีฝีมือในระดับที่ใช้ได้เลยแต่อยู่ที่ว่าโอกาสถ้าเราให้โอกาสเขาฝีมือของคนไทยไม่แพ้ชาติใดครับกระบี่มือหนึ่ง